สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือคุณแม่เนี่ยสงสัยว่าเจ้าของแบรนด์ตีชดาซึ่งเป็นเซรั่มเนี่ยใครเป็นเจ้าของคุณส้มนี่เป็นเจ้าของหรือมีใครที่เหนือกว่าคุณส้มนี่จ้างยุ้ยจีรนันเป็นพรีเซนเตอร์นะค่าตัวก็ต้องเป็น10ล้านเลยนะเขามีตัวแทนจำหน่ายเป็นล้านล้านคนเลยนะแล้วก็ขายถูกมากกล่องหนึ่งมี10ซอง599แต่ว่าเขาขายแค่399เป็นตัวแทนได้เลยและส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคือส่งฟรีทั่วประเทศด้วยอ่ะแปลกใจมากเลยก็เลยอยากรู้ว่าสรุปแล้วแบรนด์นี้ใครเป็นเจ้าของเขาบอกเขาต้องการปั้นรากหญ้าให้ไปสู่นักธุรกิจแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีรากหญ้าเยอะเลยนะแต่ที่สงสัยก็คือ EM เอื้อที่ผัวมันชื่อเอื้อเอมตามใจตุ๊ดที่มันไปร้องเพลงกับจ๊ะอาสยามมันทำลงติ๊กต็อกทำเป็นว่างูพูดไม่รู้เรื่องบอกว่า5ปี15ล้านกล่องทั้งๆที่มีผู้หญิงเขาพูดอยู่ข้างหูมัน5เดือน5เดือน15ล้านกล่องอีโง่อีเอ็มอีเอ็มเอื้อผัวมันชื่อเอื้ออีโง่มีคนกระซิบอยู่ข้างหูก็ยังพูดอยู่นั่นน่ะ5ปี15ล้านกล่อง5ปี15ล้านกล่อง5ปี15ล้านกล่องอ่ะวันนี้ก็สาวงามไปเดินสายมิสยูนิเวิร์สเดินสายขอบคุณสื่อปรากฏว่าไปออกในเอ็นเตอร์เทนบุ๋มปนัดดาเลยบอกว่าขอซ้ำเองบอกว่าขอซ้ำเองจะขอซ้ำเองนางก็มาปูดบอกจริงๆอ่ะเรเน่ไม่ได้หรอกไม่ได้เข้าท็อป5หรอกแต่ว่าเป็นเพราะว่าชุดแซกชุดราตรีสวยก็เลยเข้าท็อป5เพราะว่าไม่มีชื่อเรเน่เลยแล้วก็นี่ตอนนี้ทีมภูเก็ตจะเอาเรเน่กับโอปอลเข้าสังกัดแล้วแล้วเรเน่กับโอปอลบอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่จะมาประกวดใหม่นะแต่ปีนี้เนี่ยมีแต่คนบอกว่าสมมงสมมงสมมงก็เลยไม่มีเรื่องดราม่าพอไม่มีเรื่องดราม่ามันก็เลยไม่ท็อกออฟติดทางมันก็เลยเงียบเงียบไปนางงามทั้งหลายก็อย่าอยู่เฉยนะจ๊ะผู้เข้ารอบ5คนก็ต้องสร้างกระแสสร้างดราม่าต่อไปจะได้มีคนมาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์จ้างรีวิวสินค้างั้นพวกเธอก็จะได้แค่นี้เข้าใจหรือเปล่ายังหยุดไม่ได้วันนี้ฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งวันจนแถวประตูน้ำนี่น้ำท่วมเลยไอ้ซอยที่จะซอยนรกน้ำท่วมเลยเพราะมันมีแต่แม่ค้าขายขยะขยะลงไปมันก็ไม่มีใครล้วงท่อไงก็สมน้ำหน้าพวกมันแล้ววันนี้บุพเพสันนิวาสเข้าโรงหนังได้ตั้ง170กว่าล้านได้ตั้ง170กว่าล้านฉันมารู้ตัวอีกทีอ๋อกูกลายเป็นเหยื่อของมันเพราะอะไรเป็นข่าวใหญ่โตเลยเรื่องที่ฉันพูดถึงเวียกับเบร่าพออีก2วันแม่งหนังเข้าโรงเลยคนสนใจทั้งประเทศมันเป็นข่าวทั้งประเทศโกยเงินไปคนเดียวเลยนะมึงไอ้เจ้าของหนังบัตรสักใบให้กูดูฟรีเชิญกูไปงานยังไม่มีเลยกูสร้างกระแสให้มึงจนมึงรวยน่ะวันนี้มีดาราคนหนึ่งแค่ตัวตายเป็นผู้ชายแม่จำชื่อไม่ได้แล้วก็มีหวยออกมาแม่เจ็บใจชิบหายซื้อพศเกิด495ของรอ10แต่รางวัลที่1มันออกเป็นโต๊ดไง954เจ็บใจไม่ละมึงแล้วก็ไปซื้ออายุของอนนาเสือกับเบอร์ของมันที่มันได้19กับ23ปรากฏว่าไปออกพศที่มันเกิดมันเกิด2541ไงแล้วกลับกันเป็น14แต่กูไม่ได้ซื้อพศเกิดอันนาเสือไงกูซื้อแต่เบอร์กับอายุมันไงเ
เจ็บใจเขาบอกว่าแจ็คสันหวังแจ็คสังหวันแจ็คสังหวันเป็นกระเทยนะแจ็คสันหวังเป็นกระเทยนะจริงเหรอชยุทธาเจสุโอนให้แม่ลีน่าเหรอเอาขอ1,000จะไปกินบุฟเฟ่จะไปกินบุฟเฟ่ขอ1,000เจสุสุกัญญาสว่างจิตลูกรักมาเลยโอนมาเลยลูกรักเบอร์บัญชีแม่0051108280กสิกรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาจ้าก็บอก6กลับไงแม่6กลับอะไรวะกูซื้อ982มันออก282 3ตัวท้ายอ่ะเขาบอกซื้อเลขรอ16กลับไงแม่ถูกหวยกันทั้งนั้น6กลับคืออะไรวะ495ไงแล้วก็โต๊ดก็เป็น950แต่กูไม่ได้ซื้อโต๊ดไงกูซื้อลอตเตอรี่กูไม่ได้แทงหวยใต้ดินกูไม่ได้แทงหวยใต้ดินไงกูตามมา2งวดแล้วเจ็บใจถ้าคนซื้อหวยใต้ดินแทงโต๊ดมันก็ถูกไงคืออยากจะรู้ไงเจ้าของเซรั่มตีชดามีปัญญาจ้างยุ้ยจีรนันท์เป็นพรีเซนเตอร์ค่าตัว10 ล้านนะแต่แปลกใจมากเลยยุ้ยจีรนันท์เวลานางขายของของนางนะคนเข้าดูทีเป็นหมื่นหมื่นคนต่อวินาทีแต่ทำไมพอเขาจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์เซรั่มคลิปของนางไม่มีคนดูไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลยทั้งที่เซรั่มติชดาใช้ดีนะมันเป็นแบบใสๆขาวๆนะไม่ได้เป็นครีมเป็นเซรั่มทาแล้วมันก็ซึมเร็วดีด้วยนะเอามาทาได้ทั้งตัวทาหน้าทาขาหนีบทาจักแร้ทาหลังคอทาหัวเข่าข้อศอกทาได้หมดซองหนึ่ง59 บาทเนี่ยเขามีขายใน Shopee Lazada ด้วยแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายตอนนี้มีเกือบ10 ล้านคนแล้วนางขายดีนะนางเน้นเครือข่ายคือเซรั่มตีชดาเนี่ยเขาเน้นเครือข่ายไงคุณผู้ชมปีนี้ตุดศาสตร์จีนเป็นวันที่12 สิงหาแต่ปีนี้เขาบอกไม่มีวันแม่นะไม่มีวันแม่มีเฉพาะไม่มีวันแม่มีเฉพาะวันพาดไทยวันที่12เป็นวันพาดไทยเขาบอกเตรียมดำเนินคดีฟาร์มเห็ดเธอเท่าฟาร์มช่อโกงประชาชนฟาร์มเห็ดมีผู้เสียหายประมาณ 3,500 คนความเสียหายต่ำๆน่าจะแถว1,000 ล้านนะสุกัญญาให้ฉันจริงเหรอ2,000เนี่ยสุกัญญาให้แม่จริงเหรอทำไมน่ารักอย่างเงี้ยทำไมใจสปาร์ตแบบเนี้ยนางให้แม่2,000ไปกินบุฟเฟ่นี่สุกัญญาลูกรักฉันก็ให้ฉันนี่นี่ให้จริงนะเดี๋ยวจะเอาเส้นใส่แล้วก็ทำหมูแดงใส่เส้นนี้ใส่ค่ะคุณผู้ชมหมูแดงใส่จะเอาผ้ามา
ซิงเป็นแจ็คเลยกินกันได้แล้วคุณผู้ชมเอาช้อนนะช้อนไปไหนอ่ะคุณไม่ได้เอาช้อนมาเพิ่งยกไปก่อนจะไปเอาช้อนกันค่ะเจ้าของแบรนด์ตีชดาเซรั่มตีชดาเนี่ยเขาต้องการปั้นรากหญ้าไปสู่นักธุรกิจตอนนี้ก็มีแบบเขาลงทุนแค่399ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะแต่แม่ลองใช้ดูเลยนะใช้ดีใช้ดีมันซึมง่ายดีไม่เหนียวเหนอะนะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เส้นหมี่หมูแดงวันนั้นซื้อหมูแดง2กล่องกล่องละ100หมูแดงปอบกลางตรงซอยลางน้ำก็ไม่แพงเท่าไหร่นะเขาขายไม่แพงเท่าไหร่นี่พี่นกส่งไลน์มาบอกพี่อยากกินอะไรเปล่าหนูมา พี่นกน่ารักที่สุดในโลกหัวดอกไม้ป่าเขารักแม่ไงเขาไปจังหวัดตากเขาซื้อสร้อยเพชรให้แม่เส้นหนึ่งนะบูไดมอนด์พอดีสร้อยบูไดมอนด์แม่หายใส่ถุงไงแล้วก็ใส่ทิชชู่ห่อแล้วก็คงคิดว่าเป็นถุงขยะไปโยนทิ้งอ่ะหายโอปอลต้องไปทำศัลยกรรมโอปอลไปทำจมูกไงเจมูกนางไม่ค่อยสวยโอปอลแอนนาเสือโดนฟิลิปปินส์คู่แข่งที่จะไปส่งไปประกวดมิสยูนิเวิร์สแชร์ว่าทำศัลยกรรมมาก่อนเมื่อก่อนไม่ได้หน้าแบบนี้เดี๋ยวนี้พอแชร์อย่างนี้ปุ๊บทางไทยก็ไม่ย่อยก็แชร์บ้างเจนจีบอร์ดอ่ะก็บอกว่าเนี่ยอีมิดยูนิเวิร์สฟิลิปปินส์อ่ะมันก็มั่วผู้ชายมาไม่รู้ตั้งกี่คนแล้วก็ละตินเนี่ยเอาแอนนาเสือเนี่ยเป็นท็อป10เลยนะท็อป10นะกินโกโก้เอาดีไป4ซองกินไป4ซองฮัลโหลจะปิดเสียงก่อนใครวะเมื่อกี้ฉันว่าฉันปิดเสียงแล้วนะอึมปิดเสียงบอกน่ารักได้เท่ากระดาษฟรีพี่นกก็ให้มาตั้ง2ปีให้ฉันเกือบ500,000แล้ว
ขารักฉันคนถ้าไม่รักเขาไม่มีเขาอยู่ไกลอยู่ที่นครปฐมเขาให้ลูกน้องขับรถไปจับน้ำมันรถก็2,000แล้วรู้ป่ะไม่ใช่ง่ายง่ายเหมือนแม่ข่าวลงแม่ไม่ได้กิน10 วันเพราะ10 วันแม่เป็นโรควูบใช่ไหมแม่ก็เลยหยุดกินแต่ตอนนี้โรควูบหายแล้วเพราะว่าแม่กินแม่นอนหลับติดต่อกันเมื่อคืนอ่ะตื่นมาเช้าเกือบ8 โมงอ่ะก็เลยแบบอาการโรควูบหายเพราะนอนอิ่มถามว่าแม่มั่วผู้ชายมั่วจ้ะมึงมีผัวตั้ง20 คนไม่มั่วหรอมึงมั่วรายการโคตรแมนรายการโคตรแมนดีเจแมนเป็นพิธีกรเขาเชิญใบเตยอาสยามมาแล้วใบเตยสยามมาออกรายการก็มานั่งด่าผัวค่ะตามไปดูได้เลยใน YouTube โคตรแมนใบเตยบ่นบอกว่าผัวทำอะไรก็ไม่ถูกใจจะดึงหน้าให้ตึงกว่านี้เหรอยังมีงานดีเจแมนกับใบเตยก็เป็นเจ้าของคลินิกนะเขาบอกให้แม่ไปทำเลยลูกจีดลูกแกะที่หน้าเขาให้แม่ไปทำเขาให้ตังค์นะเขาไม่ได้ใช้แม่ฟรีนะจ๊ะให้ตังค์จ้ะให้100,000แต่ทั้งอยู่ข้างล่างแต่ช่างอันเก่าที่ช่างอะมันเสียมันพังก็เลยซื้อใหม่คนก็บอกแอมนะเสือความมงสามแน่นอนแอมนายเสืออยู่ที่ใครมีคนแต่งหน้าทำผมให้ไปอยู่ที่นั่นต้องทำเองหมดนะจ๊ะเขาไม่ให้เอาช่างแต่งหน้าเข้ากองนะจ๊ะจะแต่งได้สวยแบบนี้หรือเปล่าก็บุพเพสันนิวาสก็กูนี่แหละสร้างกระแสให้มันเนี่ยเจ้าของหนังไงมันก็อาชีพของกูไปลงติ๊กต็อกใช่ไหมสร้างกระแสจนโอ้โหทุกสื่อมาสำนักกูทุกสื่อเสนอข่าวกูแม่งรวยไปเลยเนี่ย3 วันได้ไปเกือบ200 ล้านตั๋วดูฟรีสักใบก็ไม่ให้กูงานก็ไม่เชิญกูไปนะอีเจ้าของหนังใช้กูเป็นเครื่องมือไงเอาเราเป็นเครื่องมือไงแต่มันรวยไงมันน่าจะมาเชิญเราไปใช่ไหมเพราะมันรวยเพราะเราเนี่ยเบลล่าไม่พูดถึงฉันเลยนะเธอหนังเธอโกยอ่ะเกือบ200 ล้านเนี่ยเธอจะเป็นนางเอก1,000 ล้านนะเบลล่ารานีไม่พูดถึงฉันเลยสักคำไม่ให้ข้าฉันเลยนะเธอ
มันอยู่ที่ไหนมาไอ้วัดไอ้ควายก็กูนั่นแหละจิ๊บกูที่พูดถึงเบลล่าและทุกสำนักข่าวแต่เป็นไวรัลใน TikTok ใน YouTube ใน Facebook ใน Twitter ก็กูนั่นแหละทำให้มันดังควายมันไปอยู่ที่ไหนมาควายพอมันดังเราก็เป็นหมาหัวเน่าเลยเพราะว่าทำไมตอนนี้คนให้เงินตังแม่อ่ะไอ้ไก่ไงไอ้ไก่ที่ป้าเบียร์กับแม่ตั๊กให้แม่งกับปีเสียไงงานเข้ามาเต็มไปหมดดอกเบลล่าเขาดังอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่มีคลิปกูน่ะที่พูดถึงนางอ่ะแล้วเป็นข่าวไปทั้งประเทศอ่ะติดต่อกัน3วันอ่ะแล้วหนังก็เข้าโรงอ่ะมึงว่ามันจะดังแบบนี้ไม่ล่ะคนจะให้ใจให้กำลังใจนางขนาดนี้เหรอไปดูแล้วก็แต่งชุดไทยกันเป็นข่าวออนไลน์อ่ะเหมารอบเลยเพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายเข้าไปดูฟรีแล้วก็ให้ตัวแทนจำหน่ายแต่งชุดไทยทำกิจกรรมแม่ค้าออนไลน์ถ้าโอกาสมาไปทำเป็นภาพยนตร์คุณน้องรุ่นโนจะหางไงน้องอนุโรชารวยแล้วนะเนี่ยได้เงินเป็นพันล้านอย่าลืมนะคนเนี้ยทำให้เธอรวยนะทำให้มีกระแสนะรู้ป่ะน้องอนุโรชาไม่มีกูหนังมึงก็ไม่ได้ถึงสองเป็นพันล้านหรอกจะบอกให้รวยพ่อแม่ไงพ่อแม่เนี่ยช่วยเขาไงเรากลายเป็นหมาหัวเน่าเลยก็เหมือนมิสยูนิเวิร์สอ่ะฉันก็ไปปั่นกระแสให้แม่ปุ้ยจนดังทะลุฟ้าเลยตอนแรกๆไม่มีใครรู้เลยพอถึงตอนไคลแม็กซ์สำคัญมันให้ใครไปรู้ป่ะคนที่อย่างฉันกับป้าเตอร์ไปปั่นให้อ่ะโน่นให้อีบุ๋มปนัดกาบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเราเนี่ยเป็นคนที่ไปปั่นให้เขาดังระเบิดเราก็กลายเป็นหมาหัวเน่าไงยังนั่งน้อยใจนอนน้อยใจว่าแอนนาเสือเธอได้เป็นมิสยูนิเวิร์สอ่ะเธอจะคิดถึงฉันหรือเปล่าฉันส่งคำถามให้เธอจนไปสู่จักรวาลโอปอเธอนึกถึงฉันหรือเปล่าฉันส่งคำถามให้เธอจนเข้ารอบ5คนอายกันนึกถึงฉันหรือเปล่าฉันส่งคำถามให้เธอบี้เธอจนเธอได้เข้ารอบ5คนนิโคลีนยังจำอีแก่นี้ได้หรือเปล่าที่สอนพร่ำสอนทุกอย่างทางไลฟ์สดอ
พวกเธอได้ดิบได้ดีกันหมดแล้วเนี่ยนึกถึงอีแก่นี่หรือเปล่าสุดท้ายอีแก่นี้ก็มานั่งกินก๋วยจั๊บอย่างเดียวดายส่งพวกนางไปสู่จักรวาลเข้ารอบมีชื่อเสียงแต่กูก็มานั่งแดกอย่างเดียวดายเนี่ยตาอินกาตานะหาปลาเอามากินกันตาอยู่มาคว้าพุงปลาไปกินก็เหมือนนี่บุ๋มปนัดดาไงมาคว้าพุงปลาไปกินไงเราเป็นคนเนี่ยสร้างกระแสให้เขาอะจนคนทั้งประเทศรู้เลยมีการประกวดมิสยูนิเวิร์สแต่ในที่สุดสุดท้ายกูก็กลายเป็นหมาหัวเน่ากูก็กลายเป็นหมาหัวเน่าไงก็เอาไอ้บุ๋มปนัดดาไปบอกว่าเป็นผู้ทรงคุณค่าเชี่ยวชาญกูผู้ปั่นกระแสเลยกลายเป็นหมาหัวเน่าเลยมึงไอ้พวกนางงามอ่ะไม่ได้คิดถึงกูหรอกตอนเนี้ยเรากลายเป็นหมาหัวเน่าไงเหมือนเบลล่าเนี่ยฉันก็น้อยใจคุณน้องอรุโรชาคุณรวยแล้วอย่าลืมฉันนะจ๊ะถ้าไม่มีฉันหนังคุณก็ไม่ได้เป็นพันล้านหรอกนางงามมิสยูนิเวิร์สทุกท่านไม่มีฉันก็ไม่มีคนรู้เรื่องการประกวดครั้งนี้หรอกพอเขาสำเร็จเขาก็ถีบเราสองไงตาอินกตานาตาอยู่มาคว้าพุงปลาไปกินไงตาอยู่หือหายบุ๋มปนัดดาพวกนางงามที่ฉันส่งคำถามจนเธอไปสู่จักรวาลน่ะฉันนึกถึงอีแก่คนนี้ไหมคะมึงนึกถึงอีแก่คนนี้หรือเปล่าหรือมึงมองกูเป็นหมาหัวเน่าที่ไม่มีคุณค่าคนอย่างกูก็สามารถทำกระแสให้พวกมึงรวยประสบความสำเร็จได้ตาอินกับตานาไงแม่ปุ้ยก็บอกว่าเอากรรมการผู้เชี่ยวชาญ
เป็นกูรูนางงามจริงๆมาให้คะแนนค่ะรัชนีรัชชาบอกแม่พูดเรื่องอื่นเถอะสุดเซอร์ไพรส์เอสุภชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากแกมมี่ให้ตะกะแตนชลดางานนี้ไม่ต้องร้องเจ็ดคำแล้วนะคะเอเป็นคนดีนะเอเป็นคนดีมากเอเป็นคนดีมากเอสุภชัยเป็นแม่พระเลยนะเอเป็นแม่พระนะจ๊ะก็บอกตั้งแต่วันนั้นที่ออดิชั่น PPTV เขามาสัมภาษณ์ฉันก็พูดออกมาจากหัวใจของฉันกับสมองของฉันแหละเพราะเราอยู่หน้างานเราเห็นกับตาไงมูบอกแม่อย่า3วันดี4วันด่าสิแม่เขาบอกให้คุณลีน่าร้องเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ร้องเพลงไม่เป็นค่ะชนิดาบอกแม่ขาถูกเลขไหมลอตเตอรี่ฝากลุงพลซื้อยังมาไม่ถึงเลยค่ะแต่ตรวจรางวัลที่1เลขท้าย2ตัว3ตัวไม่ถูกค่ะเลขหน้าก็ไม่ถูกค่ะตรวจจากที่เขาส่งไลน์มาของยังมาไม่ถึงค่ะถ้าได้ยินนี่เบลล่ารานีบอกขอบคุณแม่ลีน่าจังนะคะที่ให้กำลังใจมันไม่พูดถึงกูมันให้ไม่ให้ฆ่ากูเลยอีเบลล่ารานีช่องเวิร์กพอยต์ทีวีใช่ไหมโจ๊กตัดโจ๊กจ้ะโจ๊กตัดโจ๊กไปชมกันได้นะคะเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนนี้แหละสิงหาคมแหละออกอากาศเดือนนี้แหละประมาณอาทิตย์หนึ่งคอยตามกันแล้วกันโจ๊กตัดโจ๊กต้นฉบับสลับเพลงสนุกมากแม่ชนะด้วยได้รางวัลมาด้วยเก่งมากฝนหยุดแล้วจ้าหยุดแล้วจ้าหยุดตั้งแต่4โมงเย็นแล้วขึ้นไปตากผ้าแล้วดร.สมใจบอกว่าอยากโทรไปคุยกับคุณลีน่าค่ะฉันกำลังถูกเลียเม็ดมันเป็นโรคจิตเหรออีเหี้ยช่างรากเจ็บบล็อกเลยอาริเซ่บอกว่าคุณแม่แก่แล้วควรอยู่แบบไม่พลาดพิงใครนะคะเป็นห่วงแม่อาริสบอกว่าทำไมถึงเป็นคนขี้น้อยใจขนาดนี้โอ้ยดอกทองช่างรากเจ็บสายหัวไปอีควายมึงไม่รู้หรอกว่าเราทุ่มเทให้เขาจนเขาอะหนังเข้าโรงได้เป็นพันล้านแทนที่เจ้หน่องอรุโนชาจะนึกถึงเราเบลล่าจะนึกถึงเราเพราะพวกมันรวยกันไงได้เงินเป็นพันล้านเอาบัตรมาชื่นลีน่าจังไปดูสักหน่อย
ยังไม่มีเลยมึงไม่พูดถึงกูด้วยไม่พูดถึงกูเลยพอพวกมันได้ดิบได้ดีอ่ะมันก็ลืมกูหมดแล้วกูก็เป็นหมาหัวเน่าไงตาอินกะตานาตาอยู่พาพุงปลาไปกินไงก็ไอ้ผมปนัดดาไงกับไอ้อนนาทีวีภูมิไงกูก็กลับมาเป็นหมาหัวเน่าตามเดิมไงทาร่าบอกว่าเราทุ่มเทเขาแล้วก็ถามเขาไหมเขาต้องการหรือเปล่าโถอีควายช้างเย็ดแผนของพวกมันทั้งนั้นคลิปอันนั้นน่ะเป็นคลิปที่กูพูดตั้งหลายเดือนแล้วมันก็จะเอาหนังเข้าโรงไงมันก็เอาคลิปกูไปปล่อยให้มันเป็นไวรัลใน TikTokไอ้โง่รู้ไม่จริงแล้วอย่าเสือกมาคอมเมนต์อีสัตว์อีสมใจพวกสำโรงอีดอกทองช้างเย็ดอีเหี้ยบอกหมาหัวเน่าแปลอะไรก็แปลว่าเขาเฉดหัวเราออกมาเพราะเราเป็นหมาหัวเน่าที่เขาไม่ต้องการให้เราอยู่ในวงการของพวกเขาอีควายโง่อริสบอกว่าเห็นด้วยกับที่ป่ามาไม่มีใครมีขอให้คุณลีน่าโอ้ยช้างเย็ดเขาเชิญกูไปค่ะเขาจ่ายตังค่าตัวกูขาดดอกทองนี่บล็อกมันเลยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้สัตว์เนี่ยเกลียดมันมากเลยรู้ไม่จริงแล้วมาคอมเมนต์นะเกลียดมากไอ้พวกเนี้ยโง่โง่แล้วมาคอมเมนต์ไงไอ้สัตว์เนี่ยมันเลวไงมันรู้ไม่จริงมันเป็นบล็อกกูก็แปลกใจว่าคลิปกูตั้งนานตั้งหลายเดือนทำไมจู่ๆมาเป็นคลิปไปเล่าก็เป็นแผนที่มันจะเอาหนังเข้าโรงไงเห็นไหมมันก็วางแผนสำเร็จไงมันก็มองกูเป็นหมาหัวเน่าเลยคุณหน่องอนุโรชารวยแล้วอย่าลืมฉันนะจ๊ะได้ตั้งเกือบพันล้านนะจ๊ะฉันแหละเป็นตัวสร้างกระแสให้คุณนะจ๊ะเอกตระกูลบอกว่าสะพานทับรถใครเป็นคนจ่ายก็ต้องไปฟ้องค่ะอยู่ดีๆให้รัฐมาจ่ายเขาคงไม่จ่ายหรอกค่ะก็ต้องดูว่าสะพานทับรถนั่นแหละเป็นสะพานของใครใครเป็นเจ้าของทาร่ามึงคนกูจะบล็อกคนคิดต่างคือคิดไม่ใช่มาโจมตีกูมาดูหมิ่นกูอีเหี้ยเมื่อกี้บล็อกเพราะมึงสันดานไม่ดีมันมากวนตีนเข้าใจยังดูทีก็รู้แล้วว่ามันมากวนตีนมันมากวนตีนมันสันดานไม่ดีเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าเซรั่มตีชดาคือจ้างนุ้ยอ่ะต้อง10ล้านอ่ะแล้วทำไมมันไม่มีกระแสไม่เข้าใจจ้างนุ้ยต้อง10ล้านนะคุณผู้ชมเนี่ยบริษัทเคลียร์สกายจำกัดหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยคนนี้เป็นเจ้าของสกินแคร์แบรนด์ตรีชดาเปิดตัวสินค้าใหม่นวัตกรรมดูแลผิวดึงวิเจรนันมโนแจ่มเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งเป้ายอดขายปี2565ที่10ล้านซองเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ตัวแทนของแบรนด์ตรีชดาออนไลน์มันไม่ได้แค่การหารายได้เสริมออนไลน์เพื่อเข้ามาแล้วมันได้ครอบครัวใหม่มันได้เพื่อนใหม่เหตุผลที่เราขายในราคาหลักสิบเท่านั้นนะคะเพื่อเราจะได้เข้าถึงคนได้ทุกระดับก็ขอฝากแบรนด์ตรีชดาไว้ด้วยค่ะยุ้ยเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วด้วยหนูสู้ด้วยกันไปแบบนี้ยาวๆค่ะคือจ้างยุ้ยเป็น10ล้านเพื่อมาเป็นพรีเซนเตอร์มันน่าจะแบบดังปังหรือว่ามันไม่มีกระแส
ไม่มีกระแสแจ้งยุ้ยนั่นเนี่ยเป็น10ล้านมาเป็นพรีเซนเตอร์พรุ่งนี้เนี่ยดูโอปอลแต่จมูกเขาไม่สวยโอปอลไปทำจมูกเลยพอเดี๋ยวเคลียร์งานนะเสร็จแล้วไปทำจมูกเลยจมูกนางไม่สวยจมูกนางไม่สวยจมูกใหญ่จมูกนางไม่สวยนี่ขนาดเฉดจนจมูกดำไปหมดเนี่ยจมูกนางไม่สวยเนี่ยเสียดายฟึดฝังฟึดฝังสวยมากทำไมกรรมการไม่เอางงมากเลยกรรมการทำไมไม่เอานั่งสวยมากเลยหุ่นนางสวยที่สุดแต่พวกกรรมการแม่งไม่เอาไม่เข้าใจกรรมการไม่ให้ฟึดฝังรูปร่างนางสวยที่สุดเขาบอกว่าดารุมะสุชิคัมแบ็กกับชื่อใหม่มาดารุมะสุชิคูปองเดิมเอามาใช้ได้ผู้ดูแลร้านบอกกลับมาครั้งนี้เพื่อรับผิดชอบลูกค้าจากนี้ขอให้ไว้วางใจเดี๋ยวจะไปกินนะเธอเดี๋ยวฉันจะไปกินเธอนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปกินร้านเธอนะจ๊ะฉันเห็นใจเขาเพราะของมันแพงแล้วเขาขายถูกไงแซลมอนแพงจะไปหาโอ้ยพี่พจน์บอกว่าจะไปเกาหลีผ่าตัดไม่ต้องพี่พจน์หน้ายังไม่เข้าที่พี่ต้องแบบว่าเชื่อมั่นตัวเองหน้าพี่ยังกับเด็กอายุ18ใจเย็นๆพี่หน้ามันยังไม่เข้าที่ใจเย็นๆเดี๋ยวอีกสัก6เดือนมันจะเข้าที่แล้วพี่จะหล่อมากเลยหน้าพี่ตอนเนี้ยหน้าตาดีมากเลยเหมือนกับชัยยามิชัยรู้ป่ะพี่พศอย่าไปทำอีกพอแล้วพี่อย่าไปทำอีกพี่พศเชื่อฉันคือเจ้าของแบรนด์ตีชดาเนี่ยเขามีตัวแทนจำหน่ายต้องเป็นล้านคนเลยนะเขาผลิตออกมา10ล้านกล่องนะเจ้าของเขารวยมากนะเขาจ้างยุ้ยเนี่ย10ล้านบาทเป็นพรีเซนเตอร์นะจ้างตั้ง10ล้านบาทเป็นพรีเซนเตอร์ให้ดู3คนว่าคนไหนสวยที่สุดอภัสราหงสกุลพรทิพย์นางหิรัญกนกแล้วก็แอนนาเสืออ๋อตีชดาเขาส่งมาให้แล้วเขาส่งมาฉัน2กล่อง22ฉันใช้แล้วด้วยฉันใช้แล้วด้วยฉันถึงมานั่งพูดนั่งคุยรู้ไม่จริงอย่าเสือกคอมเมนต์อีสัตว์รู้ไม่จริงมาคอมเมนต์อีโง่เขาส่งมาแล้วแต่ของมันอยู่ตู้เย็นข้างบนกูเดินขึ้นไปไม่ไหวเพราะเมื่อวานฉันถือขึ้นไปแล้วฉันทารักแร้ดูแล้วเมื่อวานเนี่ยฉันทาแล้วเดี๋ยวมาค้นหาตีชะดาทีว่าเจ้าของเขาอะรวยมาจากไหนทำไมรวยมากมายอย่างนี้เออนี่ผู้หญิงคนนี้ไงเชื่อว่าคุณเองก็อยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากจะเป็นเศรษฐีแล้วจะดีไหมล่ะคะถ้าหากว่ามีแบรนด์หนึ่งที่เซ็นระบบการค้าขายออนไลน์ใหม่หมดเพื่อช่วยเหลือคนไทยเข้ายากหมากแพงและแบรนด์นี้ช่วยเหลือคุณด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ1เขามีรูปและแคปชั่นเตรียมไว้ให้คุณใช้โพสนั่นแปลว่าถ้าหากว่าคุณไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนคุณก็สามารถโพสต์ได้เหมือนมืออาชีพตั้งแต่วันแรก
สองมีพรีเซนเตอร์ชื่อดังนั่นก็คือคุณวิจิรนันท์มโนจักรสามมีครูคอยสอนคุณทุกอย่างเกี่ยวกับการขายออนไลน์ที่สำคัญสอนจนกว่าคุณจะสำเร็จและสอนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและข้อที่สี่ค่ะข้อที่ทำให้คุณรวยนั่นก็คือทางแบรนด์หรือทางบริษัทจะไม่ขายสินค้าแข่งกับคุณแต่จะช่วยคุณขายนั่นแปลว่าทุกออเดอร์ที่บริษัทหาได้ยกให้กับคุณทำให้คุณมีรายได้เข้าบัญชีจริงๆเป็นประจำค่ะเออผู้หญิงคนนี้เขาบอกเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะชื่อส้มรู้จักกันไหมอ่ะนางมีเงินเยอะนะนางจ้างแอนจ้างยุ้ยจีรนันท์ที่10 ล้านเป็นพรีเซนเตอร์แล้วนางมาขายเซรั่มกล่องหนึ่งมี12ซองละ59 บาทแล้วตอนนี้ซื้อนะกล่องหนึ่ง399ส่งฟรีทั่วประเทศอีกแล้วเซรั่มนางใช้ดีนะใช้ดีมากเลยเอามาดูนี่นัดนิสามณีกับเอแคเจอปากเอแคแต่งเหมือนแม่ปุ้ยมากเลยนะนัทนิสามดีก็สวยมากเลยนะเก่งมากๆเลยก๊อปปี้แบบเก่งมากๆเลยเก่งมากๆก๊อปปี้เก่งมากๆเลยคิมเบอรี่ส่งกำลังใจให้แอนทุกคนใกล้ตัวทุกคนใกล้ตัวยกเขาไป20 กว่าล้านเนี่ยเป็นลูกจ้างเขาอะลูกจ้างที่อยู่กันมาเป็น10 ปีอะไปติดการพนันออนไลน์ไงแอนน่ะแอนทองผสมกรมทางหลวงเขาบอกว่ายอมรับความผิดพลาดคานสะพานพระราม2ถล่มก็ต้องกรมทางหลวงเขาจะชดใช้ให้ไงแอนนะเสือเมื่อก่อนไม่สวยนะนางไม่ได้ทำจมูกไงนางไม่สวยเลยพอนางไปทำจมูกมานางเป็นลูกครึ่งเลยแต่นางเป็นลูกเสี้ยวนะนี่ไงเมื่อก่อนหน้านางเป็นแบบนี้เห็นไหมไม่มีดั้งเลยเสร็จแล้วนางก็ไปเสริมดั้งแล้วนี่นางทำปากไงนมนางก็ทำนะนมก็ปลอมนะเนี่ยแต่ว่ากองประกวดก็ไม่ยีละไงทำศัลยกรรมได้ไงนี่เมื่อก่อนนางไม่สวยเลยนะแอนนาเสือดูดินี่ก็ไม่สวยเลยนางสาวถิ่นไทยงามไงเป็นรองด้วยป่ะนี่เห็นไหมคำถามเช่นไงส่งนางไปสู่จักรวาลนางเวลาตอบคำถามมันเรียกฉันแม่ลีน่าแม่ลีน่านางแบบเป็นคนมีอินเนอร์คนฟังแล้วรักแล้วหลงนางฉลาดนางน่ารักนิโคลีนต้องรีบปรับนะเพราะว่าดูแลเวลาไปเยี่ยมสื่อมวลชนนิโคลีนหน้าเศร้ามากไม่ยิ้มแย้มไม่อะไรเลยนางหน้าเศร้าเลยอ่ะนิโคลีนเนี่ยนี่ค่ะสีหน้าสีชุดนางไงมันดอบแล้วนางตัวเตี้ยกว่าใครเพื่อนเลยในนี้ไงแล้วนางแต่งหน้าไม่สวยนางแต่งแบบว่าไม่สดใสแล้วก็สร้อยเพชรนางก็ไม่เด่นฮัลโหลพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเขาบอกลีน่าจังคิดถึงเบลล่าไหมคะเขารวยแล้วหนังเขาได้เป็นพันล้านเขาลืมกูแล้วเขาไม่พูดถึงกูเลยเขาไม่ให้ฆ่ากู
เนี่ยวันนี้เขาไปพีพีทีวีไงแม่ปุ้ยพาไปนี่นี่แม่ปุ้ยอยู่นี่เห็นไหมนี่เจ้าของพีพีทีวีคนนี้ทำไมสูงจังวะคนนี้สูงมากเลยนะอ๋อนางใส่ส้นสูงเลเน่นางสูงเท่าไอกันเลยนะนี่ไงดูนี่นิโคลีนนี่เด็กอายุ18อย่ากินเยอะนะโอปอจะอ้วนเอานะโอปอเนี่ยดูนิโคลีนสินี่แอนนาเสือนิโคลินยืนคู่กับโอปอนิโคลินกลายเป็นเด็กแหละโอปอดูแล้วเหมือนกับสาวอายุ40เลยแต่เลเน่เข้ากันดีนางแอคชั่นเก่งหน้านางเหมือนใหม่ดาวิกานางแอคชั่นเก่งมากเขาบอกอยากให้พี่ลินเนี่ยจังไปยืนด้วยไม่เอามันไม่ใช่หน้าที่เราเดี๋ยวเขาหาว่าเสือกเขาจะหาว่าเราเสื่อมเออฉันยังติดใจเรื่องเซรั่มตีชดาว่าใครเป็นเจ้าของทำไมคุณคนนี้ฉันไม่รู้จักเขาเลยผู้หญิงคนนี้ฉันไม่รู้จักเขาเลยเดี๋ยวฉันดูสิว่านางคือใครนางมีเงินเยอะนะจ้างยุ้ยที่10ล้านนี่ไม่ใช่ย่อยนะคุณผู้ชมเอามาดูทำไมรีวิวตัวนี้เลยเซรั่มตีชดานะคะตีชดาเอ็กซ์ตร้าบอดี้เซรั่มอันนี้นะคะทาได้หมดเลยตรงไหนดำตรงไหนได้นะคะจะเป็นเนื้อเตียวใสๆนะคะจะเป็นเซรั่มเนื้อใสๆเนาะตรงนี้ข้อศอกหัวเข่านะคะที่ดำนะคะที่ไม่ชุ่มชื้นนะคะทาได้เนาะจะเป็นไม้ดำหลังคอดำนะคะอันนี้ทาได้เหมือนกันเนาะมันจะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นนะคะใช้เป็นประจำนะคะซึ่งแล้วแห้งแล้วนะคะทาไปแห้งแล้วเนาะนะคะดำตรงไหนด้านตรงไหนตรงไหนแข็งๆแล้วแข็งๆนะคะดำๆหนักๆเนาะเราก็ใช้ได้นะคะลองใช้ดูเนาะ1,259 บาทค่ะแต่ว่าถ้าในกล่อง12นะคะในกล่องไม่มี12เนาะอันนี้จะราคา399 บาทนี่ราคาส่งนะคะสั่งได้เลยสต็อกแม่นเขาส่งค่ะก็ข่าวมาอย่างนั้นนะว่าแม่ปุ้ยจะส่งไอเนี่ยนิโคลีนไปแทนแอนนาเสือข่าวมานะก็ไม่รู้ข่าวเท็จหรือเฟกนิวหรือเปล่าไงไม่รู้ว่าเป็นเฟกนิวหรือเปล่าไงคุณผู้ชมผมทองสยองขวัญบอกแม่ได้เงินคนโอ้ได้มาตั้ง4ปีแล้วอีควายได้มา4ปีแล้วค่ะนี่ไงแอนนาเสือเวลาไม่แต่งหน้าเป็นแบบนี้นะ
นางทำจมูกมาแล้วนางไปฉีกปากให้เจอๆไงเมื่อก่อนหน้านางไม่ได้เป็นแบบนี้นางไปเสริมจมูกกับฉีกปากให้มันเจอๆไงทำปากไงนางไปศัลยกรรมแล้วนางก็ทำนมด้วยก็เลยสวยไงแต่โอปอลว่าสวยธรรมชาติโอปอลโอปอลนี่ไม่มีศัลยกรรมเลยสวยธรรมชาติสุกัญญาบอกว่าอะไรพอกินไหมแม่เอามาดูพี่เอหน่อยดีกว่าพี่เอเสื้อราคาแต่ไม่บอกอะไรเนี่ยค่ะแต่เนี่ยค่ะคือมีเรื่องราวกันมาคือน้องกระแตเนี่ยคือคุณพ่อพี่เอเป็นคนชอบเล่นกระแตมากยกเลยจ้างน้องกระแตไปร้องเพลงวันเกิดให้พ่อดูแล้วกระแตโทรมาบอกก่อนวันงานสักประมาณ1หรือ2อาทิตย์หรือ1เดือนอะไรเนี่ยค่ะว่าพอดีหนูร้องเพลงของตัวเองพี่เอเขารวยมากมีเงินเป็นพันล้านเขาซื้อให้เขาก็งานใหญ่ๆพี่เอจะทำอย่างเช่นงานแตงโมอย่างเงี้ยพี่เอจะช่วยคนในวงการบันเทิงนี่แอนทองผสมบอกว่ายังไม่ได้ทรัพย์สินคืนเลยเสียใจรู้จักกันมาตั้ง10ปีกูแจ้งไงเงินทองไม่เข้าใครออกใครไว้ใจวางใจไม่ได้หรอกคุณผู้ชมจริงไอ้เจ๊ไอ้เจ๊บ้านพ่อมึงเหรอ
คนอื่นไม่รู้นะพี่ครับผมเก็บสนิทชิบหายเลยครับแต่ผมก็ไม่ชอบผมทำไมผิดครับพี่เขาทำอะไรผิดผมเดินบนถนนถนนเนี่ยเขาทำอะไรผิดแล้วเนี่ยเนาะ